รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราเนี่ยก็คือไข่ขยี้ที่สำคัญทานเสร็จแล้วสบายท้องเพราะว่าเราทานคู่กับข้าวต้มตอบยาถ่ายนี่ฮาเลยนะครับ เราอ่ะจะเอาไชโป๊ของเรามาผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมๆข้าวต้มของเราวันนี้จะมีสีสวยจากดอกไม้เมนูนี้ไม่แนะนำให้กินตอนกลางคืนนะฮะเป็นมื้อเย็นไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลางคืนคุณจะหิวโหยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟท์โต๊ะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟท์โต๊ะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่ความอร่อยนั้นมหาศาลครับโอ้ย ปกติแล้วเนี่ยฟู้ดไฟท์โต๊ะจะมีโจทย์1โจทย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยก็คือไข่ขยี้อ๋อคุณพูดชื่อเมนูอย่างนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวนี้เราบอกโจทย์ก่อนแต่แล้วไม่บอกมันทำอะไรไงแล้วไข่ขยี้ต้องทำอะไรอีกล่ะครับ คือเราอะตอนนี้เห็นหลายบ้านนิยมเมนูนี้มากครับอาจพอข้อที่หนึ่งอร่อยจริงๆแหละอร่อยที่สำคัญวัตถุดิบนิดเดียวราคาไม่แพงใช่ครับอร่อยด้วยอิ่มท้องด้วยทำง่ายด้วยอ่ะไข่ขยี้วันนี้ของพวกเราเนี่ยก็จะมาในเวอร์ชั่นที่อร่อยไม่แพ้กับเวอร์ชั่นอื่นๆเลยที่สำคัญทานเสร็จแล้วสบายท้องเพราะว่าเราทานคู่กับข้าวต้มตอบยาถ่ายนี่ฮาเลยนะครับ เราทำเป็นข้าวต้มทานคู่กับไข่ขยี้ถูกไหมครับข้าวต้มของเรายังไงบ้างครับข้าวต้มของเราวันนี้จะมีสีสวยจากดอกไม้สีชมพูจากดอกไม้อะไร พูดไม่ได้เรียนมา เราจะเป็นสีออกฟ้าม่วงๆฟ้าๆจะอะไรนะอัญชันเก่งมากครับผมวันนี้เมนูของเราก็เลยจะเป็นข้าวต้มอัญชันกับไข่ขยี้นั่นเองค่ะครับผมแต่ว่ามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งวันนี้1 2 3เฮ้ยแน่นอนเราเป็นพวกชนะเราต้องสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลูกมือนะวันนี้ได้ครับผมข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้โจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือไข่ขยี้แต่จะให้ทำเปล่าๆก็กลัวจะดูง่ายเกินไปก็เลยต้องเพิ่มมิติด้วยการทำข้าวต้มอัญชันที่มีสีสันน่าทานทานคู่กับไข่ขยี้ใช้โป๊หวานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะทำข้าวต้มอัญชันเอ๊ะเราเป่ายิ่งชุบชนะนี่อ๋ออย่างนี้เลยเหรอเราจะต้มน้ำอัญชันก่อนอัญชันที่ได้เนี่ยคือเป็นดอกไม้ที่สามารถให้สีได้ตามธรรมชาติวันนี้เราเลือกใช้เป็นอัญชันแห้งแบบนี้ถ้าคุณไม่มีคุณใช้เป็นอัญชันสดก็ได้ค่ะแต่ว่าเจ้าอัญชันเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมีคนบอกว่าเขาใส่เสร็จแล้วมันเหม็นเป็นเพราะว่าอะไรคือมันคือเหม็นในที่นี้คือยังไงเห็นเขาเหม็นกลิ่นดอกไม้เราคิดว่าเขาน่าจะใส่เยอะเกินไปเพราะความจริงแล้วเจ้าอัญชันน่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำเนี่ยคุณมีเวลาคุณต้มทิ้งไว้คือน้ำเดือดๆคุณเอาอัญชันลงไปต้มถ้าคุณมีเวลาคุณแช่ทิ้งไว้หลายชั่วโมงหน่อยสีก็จะออกมากยิ่งขึ้นอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่อัญชันเพื่อสีอย่างเดียวนะใช่เพื่อสีดังนั้นถ้าได้กลิ่นติดมาเนี่ยไม่ใช่ละใช่แล้วต้มน้ำจนน้ำร้อนจัดถ้าสมมติบ้านผมไม่มีอัญชันแห้งผมเดินไปหน้าปากซอยเห็นริมรั้วเป็นอัญชันสดขอเขาก่อนมุกนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณนันนาถ้าเขาให้เด็ดมาแล้วก็เก็บไว้ทำแห้งแล้วค่อยเอามาทำเด็ดมาใช้เลยน้ำเดือดแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาเจ้าอัญชันแห้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยใช่แค่นี้เลยแล้วจากนั้นคุณรอดูนะเนี่ยคุณต้มเขาแป๊บเดี๋ยวสีของเขาก็จะออกเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วแล้วคุณทิ้งไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะคายสีออกมามากขึ้นมากขึ้นก็ต้องค่อยๆให้เขาแบบเหมือนค่อยๆบลูมน้ำเนี่ยเหมือนแบบเราแช่เขาทิ้งไว้เห็นไหมในปั๊บเดียวเองเราใช้นิดเดียวเองนะคุณดูสิมาขนาดนี้แล้วก็ทิ้งไว้อีกแป๊บนึงสีเขาจะเข้มขึ้นมาถ้าสมมติผมไม่อยากได้สีฟ้าๆม่วงๆหรอครับคุณอยากได้สีอะไร
สีเหลืองอ่ะพี่ดีเล่นมีดอ่ะอะไรอ่ะอีโต้ไม่เป็นคนละเรื่องกันแล้วมันโอ้โอ้เหมือนกันแม่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 คุณนานาแกคงจะงงละมั้งครับคุณเท็ดดี้ก็เล่นมุกคนละตับกับที่ถามไว้อะสีเหลืองคือต้องใช้อะไรครับขมิ้นขมิ้นมันเอาตอนนี้มันมีกลิ่นมันใช่มันจะมีกลิ่นแล้วมีรสฝาดๆหน่อยก็ส่วนมากเนี่ยส่วนเราก็ไม่ค่อยเห็นใครทำข้าวต้มที่มีสีนะนอกจากข้าวต้มใบเตยแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเขาทำเป็นข้าวต้มอัญชันสังเกตนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยชามไม่เลือดแล้วนี่เราใส่แค่นิดเดียวนะอ๋อเนาะประมาณ10ดอกนี่คือกลายเป็นน้ำสีน้ำเงินใช่โอเคอันนี้เราได้ตัวน้ำอัญชันละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาทำข้าวต้มนะครับเอาละครับน้ำอัญชันสีเข้มข้นเหลือเกินอ่ะเราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นอัญชันข้าวต้มเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใช่ข้าวต้มอัญชันข้าวต้มอัญชันเราก็จะใส่ลงไปแค่ร้อยเดียวอันที่ถือแล้วก็ใส่น้ำอัญชันของเราลงไปแบบนี้จากนั้นเท็ดดี้ใส่น้ำเปล่าแล้วข้าวต้มแล้วข้าวสารคุณมีสัดส่วนยังไงบ้างวันนี้เราใช้ข้าว100ใช้น้ํา 1.5 ลิตรอันนี้คืออันนี้500นะอันนี้1,000ถ้าตรงนี้เราแอบใส่เป็นซุปไก่ไปเลยได้ไหมครับเราทำข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยไม่ใช่หรออ๋อๆเพื่อความเข้มข้นนะครับอ๋อข้าวสารนะฮะแล้วก็เวลาต้มข้าวเนี่ยก็คนข้าวหน่อยแล้วก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมหอมอันนี้เป็นเคล็ดลับประจำบ้านเลยทุกครั้งเวลาทำข้าวต้มก็จะใส่ใบเตยลงไปอันนี้ก็มัดปมสวยงามนะฮะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยก็จะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะลงไปในข้าวด้วยให้ข้าวของเรามีรสคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาทานข้าวต้มร้อนๆก็ยังมีรสชาติแบบเค็มๆนิดๆทานเปล่าๆได้โอเคหมั่นคนนะคะจนกระทั่งเราสังเกตว่าข้าวของเราเริ่มบานแล้วเราก็จะยกออกมาแล้วเราก็จะทำไข่ขยี้ก็จะได้ทานพอดีกันค่ะครับผมช่วงหน้าครับกับข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้กับขั้นตอนของการทำไข่ขยี้ให้มีความหอมน่ากินจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับบางบ้านกังวลเรื่องความหวานความเค็มของเชโป้เนี่ยนะคะคุณก็ล้างน้ำแล้วก็บีบให้แห้งก่อนก็ได้วันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นเชโป้หวานนะคะเอามาสับเราอ่ะจะเอาใช้โป๊ะของเรามาผัดในน้ำมันร้อนๆก่อนหอมเลยใช่สังเกตง่ายๆว่าใช้ได้แล้วคือใช้โป๊ะของเราเริ่มฟูออกมาดีดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแบบนี้คือใช้ได้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะให้เขาดีดให้ทั่วๆก่อนใครอยากทานขนมแต่ยังมองหาทางเลือกเพื่อสุขภาพวันนี้เรามีคัพเค้กผักโขมมาฝากนะครับหน้าตาเก๋ไก๋ไม่ธรรมดาที่สำคัญหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับเพราะเราใช้ Naturex Original เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตร Original ไม่มีส่วนผสมของนมปราศจากไขมันสัตว์และไม่มีคอเลสเตอรอลเราไปลองทำพร้อมกันเลยนะครับคัพเค้กผักโขมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรออริจินอลตราแนทเทเล็กปราศจากคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของนมคนจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่ผักขมแช่แข็งลวกสุกบดละเอียดไข่ไก่โยเกิร์ตเจคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมเบคอนกรอบเจแล้วคนจนเข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้วยใบผักโขมหัวแรดิชแกะสลักเป็นรูปดอกไม้แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กผักโขมเมนูดาริฟรีแลคโตสฟรีเวจิเทเรียนแอนด์วีแกนเพียงแค่มีแนทเทเล็กในทางเลือกเพื่อสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้า Naturex ทุกรายการลดสูงสุด 14% ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
ไข้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ